สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มัมครับผมและตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิกและสเปเชียลคอนเทนต์ครับ Inside the Backroom ครับลูกอมกับขนมหวานเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆชื่นชอบครับน่าแปลกนะครับที่ทำไมเด็กๆถึงชอบกินขนมหวานแต่พอโตขึ้นมากลับบอกว่าไม่เอาอ่ะอ้วนแต่ก็มีหลายๆคนครับที่ยังคงชื่นชอบลูกอมกับขนมหวานอยู่ครับโดยเฉพาะนิกครับและในวันนี้ครับทุกคน Inside the Backroom มีอีกหนึ่งเลเวลที่น่าสนใจน่าสนุกมากๆมาเจาะลึกกันครับซึ่งมันเป็น The Backroom ใน Fandom ครับผมนั่นก็คือเลเวล455 Candyland ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องๆมากๆนะครับที่แนะนำเลเวลนี้กันเข้ามาครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงครับน้องๆที่ส่งแฟนอาร์ตกันเข้ามาครับทุกคนยอดเยี่ยมมากๆครับและถ้าหากว่าใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตเข้ามาให้นิกดูหรือว่าส่งเข้ามาแชร์กับเพื่อนๆดูเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาได้นะฮะที่แฟนเพจ Nicky Mouse Channel ครับหรือไม่ก็ที่ IG Nicky 90นะครับเดี๋ยวนิกจะขึ้นไว้ให้นะขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับกำลังใจดีๆครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Nicky Mouse นะครับและหากว่ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับวิดีโอนี้ด้วยครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์ของน้องนั้นช่วยนิกได้มากเลยครับและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมแล้วเราไปพบกับเลเวล455 The Candyland กันได้เลยครับเลเวล455คือระดับที่456ใน The Backroom The Candyland Survival Difficulty Class 0ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่มี Entity ครับเป็นอีกหนึ่งเลเวลที่ฟังดูดีใช่ไหมครับที่เราจะได้หยุดพักผ่อนตรงกับประโยคที่เป็นจุดขายของมันที่บอกไว้ว่า It smells so nice hereDas it เลเวล455เป็นเลเวลที่ประกอบไปด้วยพื้นที่2ส่วนครับซึ่งในส่วนแรกเป็นพื้นที่ที่โดดเด่นและมันถูกอธิบายเอาไว้ว่าเป็นร้านขายลูกอมขนาดใหญ่ที่ดูสว่างสวยแล้วก็ดูสดใสมันเต็มไปด้วยลูกอมมากมายครับทั้งชั้นปูด้วยกระเบื้องที่สลับสีขาวดำให้ความรู้สึกที่สนุกสนานเหมือนกับในวันเดอร์แลนด์ยังไงอย่างนั้นเลยครับซึ่งมันจะตัดกับผนังที่มีหลายเฉดสีในโทนสีม่วงชมพูและชั้นวางลูกอมครับก็เป็นชั้นไม้สีม่วงเช่นกันครับทั้งชั้นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยลูกกวาดลูกอมขนมที่มีความหลากหลายและดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นลูกอมปกติที่เราสามารถพบเจอได้ในฟรอนต์รูมแถมยังมีบางส่วนครับที่เป็นชั้นสำหรับขนมที่เป็นขนมถุงๆที่เป็นแบรนด์ดังๆครับและด้วยปริมาณที่มากมายมหาศาลของลูกอมในชั้นนี้มันจึงอบอวลไปด้วยกลิ่นที่หอมหวานเหมาะสำหรับคนที่มีความหลงใหลชื่นชมในขนมหวานในลูกอมมากๆครับแต่ว่านอกเหนือจากชั้นที่เต็มไปด้วยลูกอมขนมหวานแล้วก็สแน็คแล้วระดับชั้นนี้ดูเหมือนกับว่าจะว่างเปล่าหมายความว่ามีแค่ชั้นสีม่วงแล้วก็ลูกอมเท่านั้นครับไม่มีส่วนประกอบอื่นๆส่วนคนที่เข้ามาในชั้น455นั้นก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันครับว่าทำไมพวกเขาถึงมีความรู้สึกในเชิงลบแทนที่พวกเขาจะรู้สึกดีที่เข้ามาในที่ที่เต็มไปด้วยลูกอมแล้วก็ขนมหวานแบบนี้แรกๆเนี่ยพวกเขาก็ไม่ปฏิเสธครับที่พวกเขาจะรู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานครับอาจจะเป็นเพราะว่าความวังเวงของบรรยากาศความโดดเดี่ยวหรือว่าพลังงานด้านลบที่มีเฉพาะในเลเวลนี้เท่านั้นครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรที่จะมายืนยันได้แต่เดี๋ยวก่อนครับถึงแม้ว่าใครก็ตามที่เข้ามาที่นี่เนี่ยจะรู้สึกว่าอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเพราะว่าความรู้สึกเชิงลบแต่ที่นี่ก็ได้รับการยืนยันแล้วว่ายังไม่พบเอนทิตี้ที่เป็นอันตรายครับและมีสิ่งหนึ่งครับที่น่าสนใจมากซุกซ่อนอยู่ในเลเวลนี้ครับนั่นก็คือBackroom Bar มันคือแท่งขนมหวานพิเศษที่จะมีอยู่ในที่นี่เท่านั้นด้านหน้าของห่อเนี่ยก็จะเป็นรูปเลเวลต่างๆใน The Backroom และการกินมันเข้าไปนั้นก็จะนำคุณไปสู่เลเวลต่างๆตามภาพที่อยู่บนหน้าห่อนั้นครับน่าสนุกใช่ไหมครับและรสชาติของ Backroom Bar นั้นก็คาดเดาไม่ได้เลยครับคนที่เคยกินมันเข้าไปเนี่ยต่างก็บอกว่ามันมีหลายรสชาติเช่นรสผลไม้ต่างๆรสช็อกโกแลตรสหวานรสเค็ม
หรือว่ารสชาติออกมิ้นมิ้นเย็นเย็นครับแต่ว่าถ้าหากว่าซวยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นรสชาติที่ค่อนข้างแย่ครับเพราะบางอันเนี่ยเขาบอกว่ามันก็หมดอายุแล้วนะแบ็ครูมบาร์นั้นค้นหาได้ยากมากครับถ้าหากว่าคุณไม่สังเกตเพราะว่ามันจะวางปะปนอยู่กับลูกอมอื่นๆบนชั้นสีม่วงหรือบางทีครับมันก็จะซุกซ่อนอยู่ในส่วนที่คุณคาดไม่ถึงฮะส่วนที่2นั้นถูกเรียกว่า out of bound พื้นที่ด้านนอกนี้เป็นส่วนหนึ่งของเลเวล455ความลับของที่นี่ก็คือมันเข้าถึงได้ยากมากครับเรียกได้ว่าเป็นแรเลยก็ว่าได้ครับและวิธีการเดียวที่จะเข้าไปถึงที่นี่ได้นั้นคุณจะต้องโนคลิปผ่านกำแพงหรือว่าวัตถุที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจะมีโอกาสเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับที่คุณจะสามารถทำมันได้สำเร็จแต่ถ้าหากว่าคุณสามารถทำได้คุณก็จะมาถึงสถานที่ที่เรียกว่า out of bounds บริเวณที่มีท้องฟ้าสีม่วงแดงจดกับพื้นที่ถูกปกคลุมไปด้วยทุ่งหญ้าที่อ่อนนุ่มพื้นที่นั้นมีเนินหุบเขาเล็กๆสลับกับที่ราบดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าครับน้องๆส่วนที่ดูโดดเด่นที่สุดนั้นน่าจะเป็นบ้านหลังเล็กๆสีเบจที่ดูเรียบง่ายซึ่งเราเนี่ยอาจจะคุ้นตากับบ้านที่มีลักษณะแบบนี้ซึ่งมันจะอยู่ในบริเวณชานเมืองครับแต่เป็นที่น่าแปลกครับเพราะว่าบ้านเหล่านี้นั้นเป็นบ้านชั้นเดียวที่มีแต่หน้าต่างแต่ว่ามันไม่มีประตูครับมีการพยายามที่จะเข้าไปสำรวจในบ้านพวกนี้แล้วแต่ว่าทำไม่สำเร็จเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปได้ครับถึงแม้ว่ามันจะมีหน้าต่างหลายคนก็ถามว่าทำไมถึงไม่เข้าไปตรงหน้าต่างล่ะครับหน้าต่างพวกนี้เนี่ยถูกปิดสนิทอยู่ตลอดเวลาครับคนที่เคยเข้าไปเนี่ยจึงไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างในแต่ในส่วนตัวของนิกเนี่ยนิกรู้สึกว่าบ้านพวกนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่บ้านจริงๆครับให้น้องลองนึกถึงบ้านที่เป็นบ้านของเล่นที่ข้างในเนี่ยมันเป็นปูนตันๆแล้วก็ไม่มีช่องว่างให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยซึ่งนิกคิดว่ามันน่าจะเป็นบ้านแบบนั้นครับแต่ว่าบรรยากาศของ Out of Bounds นั้นแตกต่างจากบรรยากาศที่เงียบสงัดภายในร้านลูกอมซึ่งมีรายงานว่าได้ยินเสียงดนตรีแปลกๆบรรเลงอยู่อย่างแผ่วเบาครับซึ่งมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นฝันแปลกๆเหมือนกับดรีมคอร์ครับเลเวลนี้เนี่ยไม่มีผู้ที่อยู่อาศัยหรือว่าไม่มีกลุ่มอาณานิคมครับอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ความรู้สึกเชิงลบที่อยู่ภายในเลเวลนี้ซึ่งมันมีผลทำให้ใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยไม่สามารถอดทนอยู่ได้นานครับถึงแม้ว่ามันจะปลอดภัยก็ตามส่วนวิธีการเข้าออกครับถ้าหากว่าอยากจะเข้ามาสำรวจในพื้นที่นี้นั้นคุณจะต้องเข้าไปในร้านขนมหวานในเลเวล11หรือการกินขนมมากกว่า40ชิ้นในเลเวล454แล้วก็เลเวล 6.1 ก็สามารถนำคุณมาสู่เลเวลนี้ได้เช่นกันรวมถึงถ้าหากว่าใครที่หลุดไปในเลเวลฟันคุณต้องโนคลิปที่ใต้โต๊ะในเลเวลฟันครับคุณก็จะสามารถมาโผล่ที่The Candyland ได้ส่วนการออกจากที่นี่นั้นที่ง่ายที่สุดก็คือการกินครับคุณจะต้องกิน M&M มากกว่า50แพ็คซึ่งมันจะนำคุณไปสู่เลเวล467แต่ถ้าการกินมันยากเกินไปสำหรับคุณตั้ง50แพ็คใช่ป่ะกว่าจะกินหมดเนี่ยอ้วกแตกกันพอดีครับอย่างที่บอกไปครับเพื่อนๆกับน้องๆเนี่ยอาจจะหาแบ็ครูมบาร์ซึ่งมันจะพาคุณไปยังเลเวลอื่นตามภาพที่ปรากฏอยู่ที่หน้าซองเลยครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีก่อนนะครับว่าหน้าซองนั้นไม่เป็นภาพของเลเวลไหนไปเลเวลที่มีเอนติตี้นี่ตัวใครตัวมันนะครับทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวของเลเวล455 The Candyland ในวันนี้ครับผมหวังว่าเลเวลจากแฟนดอมเลเวลนี้นั้นจะถูกใจใครก็ตามที่ชอบลูกอมชอบขนมหวานแบบนิกนะครับก่อนจะจากกันไปนิกขอบอกนิดนึงครับว่าเดือนนี้นั้นเป็นเดือนที่สำคัญสำหรับช่องนิกกี้เมาส์มากๆครับเพราะว่ามันเป็นเดือนเกิดของช่องนิกกี้เมาส์ครับผมถ้าหากว่าใครที่ไปกดที่ตรงคำว่าเกี่ยวกับตรงหน้าช่องนี้จะเห็นว่าช่องนิกกี้เมาส์นั้นโพสต์คลิปเปิดช่องครั้งแรกในวันที่18พฤษภาคมครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนิกแจกของรางวัลอีกแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามในช่องชุมชนครับซึ่งนิกจะอัปเดตให้ไม่ช้าไม่นานนี้ครับแล้วก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ครับผมและพบกับนิกแล้วก็เรื่องราวความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ